ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันแรม12ค่ำเดือน11ก็มาพบกับสาธุชนเป็นปกติ18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณถึง20นาฬิกาขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมเผยแผ่ธรรมกับดีดีทีวีของเราด้วยการบริจาคเป็นปัจจัยตามกำลังศรัทธาท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์สามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-219-5154 02-219-5157 ถึง58 098-341-5730ถึง1ได้ทุกวันในเวลาทำการขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในวันนี้เป็นวันจัดงานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกและมีการบวชเนกขัมมะ3วัน3คืนเป็นวันแรกงานนี้จัดขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-719-3078หรือ093-549-9251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนวันที่9หลังจากถวายผ้ากฐินแล้วมีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดสามชุกสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์089-000-8462หรือ097-387-2452วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีร่วมสร้างอุโบสถในวันที่19-20ตุลาคมญาติโยมใครจะร่วมบุญโทรศัพท์สอบถามที่พระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรที่หมายเลข0817220543วัดไตรสิกขาทลามลตารามของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครจัดถวายผ้ากฐินเช่นเดียวกันในวันที่19-20ตุลาคมญาติโยมที่จะร่วมบุญโทรศัพท์สอบถามที่098-035-9690หรือ
0992493444วัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถท่านใดจะร่วมบุญกับวัดอารามมงคลซึ่งจะจัดถวายผ้ากฐินในวันที่19-20ตุลาคมเช่นกันโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด0840344606เป็นเบอร์พร้อมเพย์ในตัวด้วยนะโยมนะวัดป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จัดถวายผ้ากฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่19ตุลาคมญาติโยมท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดป่าอาเจียงก็ขอเชิญได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวัดป่าอาเจียงนั้นเป็นวัดที่อนุรักษ์การเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมไว้เป็นจำนวนมากนะใครจะร่วมบุญก็ขอเชิญได้วัดยายร่มจัดถวายผ้ากฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ท่านใดจะร่วมบุญสามารถเดินทางไปร่วมบุญกันได้ที่วัดยายร่มจัดถวายผ้ากฐินวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะโยมนะเวลา10นาฬิกาวัดป่าศรีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีเจ้าคุณโซลาเซลล์ที่เรารู้จักท่านสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยจะทราบการดีดีทีวีนั้นนำมาประกาศญาติโยมไปร่วมบุญกฐินปีนี้20ตุลาคมนะใครจะร่วมบุญก็ไปเดินทางไปร่วมงานกันได้และการสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมรอศรัทธาสาธุชนได้มีส่วนร่วมสร้างบารมีไปพร้อมกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาธารเจ้าวาดวัดศรีสุดารามญาติโยมท่านเป็นผู้นำบุญใหญ่มาให้พวกเรานะใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-833-3353วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปีนี้จัดงานกฐินสามัคคีระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนญาติโยมสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์0898404968และในปีหน้าวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดงานบุญฉลองอุโบสถมีงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะโยมนะ18-28มกราคม2568ด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าในรายละเอียดกันขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดจันสุขอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะโยมนะใครจะร่วมบุญสอบถามไปที่ท่านเลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยพระครูธรรมธรสัมพันธ์081-917-0223หรือ094-905-4697ครูบาตุ้มวัดป่าอาศิรวาสจัดงานบุญกฐินวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนท่านใดจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดที่062-452-9777อนุโมทนาสาธุนะนี่ก็เป็นข่าวงานบุญที่แจ้งให้กับสาธุชนมีส่วนร่วมกันหลายๆท่านนะโยมนะสะดวกที่ไหนก็ร่วมบุญกันที่นั่นเอาละได้เวลาของตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์แล้ววิทยากรในรายการท่านพร้อมที่จะมาพูดคุยและให้สิ่งที่ดีๆกับพวกเราขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดในความเคารพอย่างสูงยิ่งเพราะความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้การนมัสการพระอาจารย์ประดุลฤทธิ์บุรกิจโตครับสาธุครับอาจารย์พระครูครับ
ท่านพระครูครับนิมนต์มีข่าวสารการบุญอะไรจะแจ้งกับญาติโยมก่อนนิมนต์เลยครับเอางานบุญก่อนครับเดงี๋ายนวจบะุญลกื่อนมในวันนี้เดี๋ยวค่อยไปงานอย่างอื่นต่อวันวันนี้ก็ถือว่าใกล้ออกพรรษาแล้ววันนี้14แล้วครับอีก3 วันก็ออกพรรษาภาษาอีสานว่าออกพรรษาลาพระเจ้าจะลาไปไหนโยมไม่ต้องลาไปไหนแล้วอยู่ด้ลวยากไัปนไหนนั่นแหเลด้ะอโยมเด้อเป็นคําพูดของญาติโยมแถวอีสานออคกรัพบรรษาลาพระเจ้าอืลาไปมเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะเดี๋ยว3 วันออกพรรษาภาวนาออกพรรษาแล้วก็วันที่18ก็ตักบาตรเทโวทั่วไทยแล้วก็งานก็วัดป่ายะธรรมถ้ำป่าหม้อก็มีงานวันที่18-19นะกครฐับินกินแรกของทุกปีฮะฟังเทศสอดแจ้งครับกระบอกกฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาช่วยวัดป่าจริยธรรมสร้างมหาอุโบสถให้เสร็จช่วยกก็ันหน่อยครับส่วนนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักก็คือเน้นฟังธรรมหรอกอันนั้นเป็นหลักอยู่แล้วแสดคงรับธรรมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงสว่างถึง3-4 โมงเนี่ยครับก็ไปทอดส่วนจะเป็นบรรดาญาติโยมก็ช่วยกันแล้วก็ทางวัดศรีดำรงก็วันที่2-3ก็เป็นกฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่การเนื้อเบื่อปลาครับฟังเทศตั้งแต่บ่าย 1 โมงถึงเย็นถึงสว่างอืมครับทราบเก่าอาจารย์จะลงมาด้วยเปล่าอันนี้เดี๋ยวปรึกษาคนขับรถก่อนจะไหวหรือเปล่าถ้ลางไหวมาก็ช่ไปวยครับอาจารย์ครับประชาสถั้มาพไปันธก็์ต้องไปสองที่เลยงั้นครับอือไปก็วันที่2-3ครับก็คือมีเทศคือว่ากฐินสามัคคีสมทบทุนฉลองบัวสดครับปกติก็จะสมทบคุณสร้างสมทบทุนสร้างฮะอันนี้เราทําเสร็จครแลั้บววิสุงกามสีมาก็ปักแล้วแล้วก็สวดถอดสวดถอนก็สวดแล้วบวชพระก็ได้บวชถึง29 รูปแล้วครับอันนี้ก็ต่อเติมข้างล่างก็คือใต้โบสถ์เหมือนสร้างโบสถ์ได้ศาลาเนี่ยอาจารย์อืมครับผมข้างล่าใชง้ก็ประกโยวช้นา์งได้อย่างมากเลยนะอาจารย์ความกว้างก็20 กับ 30 26โอ้โหยาว32อืมถือว่ากว้างใหญ่มากเลยครับครับมันจุคนได้ถ้าเกิดนั่งเก้าอี้ก็ประมาณ400อ่ะอืมครับผมแล้วก็ข้างบนก็เป็นอุโบสถแล้วก็มีวิหารคดครับที่ต่อเติมเสริมแต่งให้มันเกิดประโยชน์ทำคือว่าคิดให้มันเกิดประโยชน์เวลาช่วงพระคุณไอ้ญาติโยมก็เอาลูกหลานไปบวชก็ได้มีได้นั่งข้างบอืนมฮะในนั่งเมื่อกี้ก็บวชเห็นประโยชน์บวชพระเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10อืมบวชไคปรับยี่เท่าไหร่23 รูปครับพ่อนาคแม่นาคก็นั่งเต็มอ้อมวิหารคดครับข้างล่างก็ได้พักอาศัยได้อือแล้วก็ยังมาเข้าห้องน้ําได้เพราะนั่นคือเราสร้างให้เกิดประโยชน์ประหยัดครับแล้วก็พระทําเองเขาเรียกว่า2-in-1ครับสร้างโบคสถื์แอล้วใช้ประโยสชน่์วไนด้ที่เราทําไม่ได้ก็ส่วนสูงๆใหญ่ๆก็ให้ช่างเขาทําอืสม่วนทคี่รเัรบาทําได้คือเราก็ทําอย่างพื้นอย่างตั้งแต่ใต้ดินขึ้นมาสู่ดินแล้วก็สู่คานสู่เสาเข็มสู่อะไรต่างๆเนี่ยอืให้วมิศวะเข้ามาจัดการมาประเมินว่าเท่าไหร่ฮะเขาก็ตีว่า20 กว่าล้านอืมครับยี่สิบกับ30เขาจะบอกค่าปูนตะเต็งนี้240ค่าแรงเท่านี้อะไรต่างๆประมาณนั้นครับแล้วคือแต่เราทำเองเราจะรู้ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็กำลังพระปริวาสกำลังญาติโยมชาวบ้านร่วมอืด้วยมช่วยกันครัเทบปูนบ้างอะไรบ้างมันก็ลดประหยัดเหมือนพื้นที่ที่ใดก็ตามวัดใดก็ตามจังหวัดใดก็ตามที่ทําอย่างเงี้ยมันก็จะลดได้ประโยชน์อืมมหาศาลเดี๋ยวนี้มีคนมาสร้างกระแสนะอาจารย์
ครับพระสงฆ์สร้างอะไรกันใหญ่โตเสียเงินเสียทองญาติโยมอาจารย์จะว่ายังไงมีคนออกมาพูดกันดังด้วยนะตอนนี้อันนั้นจะค่อยว่าทีหลังว่าทีหลังใช่ไหมอันนี้ว่าไปการสร้างคือมันขึ้นอยู่กับชาวบ้านเขาครับคือชาวบ้านเขาพึงพอใจถ้าใครเป็นถ้าใครที่เป็นเจ้าวาดคือใครที่ไม่เป็นเจ้าวาดอาจจะพูดได้อยู่เหมือนกับอาจารย์อย่างพูดอย่างอาจารย์น่ะอาจารย์ประหลัดตรงนี้น่ะไม่ได้เป็นเจ้าวาดฮะขนาดมีสวนป่าแค่เนี้ยยังมีความรู้สึกแค่เนี้ยเฮ้ยมันทำไมยากขนาดนี้อืมถ้าเราเป็นวัดปุ๊บมันต้องวิ่งเรื่องวัดเรื่องวาวัดยังไงวิ่งเข้าวิ่งออกจะเป็นวัดได้เป็นสำนักสงฆ์ได้ครับสร้างได้โอ้โหขั้นตอนมากมายฮะถ้าเราไปพูดใหญ่ๆไม่มีสัมมาคารวะนี่ที่5 ปีก็ไม่ได้ครับจริงๆจะพูดใหญ่ไปเลยพูดใหญ่ไปเลยทำไมไม่ได้ติดได้ตั้งไหนไปเถอะคดองไว้5 ปีน่ะ10 ปีก็ไม่ได้ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าสัมมาวาจาหน่อยก็ปีเดียวปี2 ปีก็ได้ครับมันมีแต่ที่ว่านี่คือประเทศไทยนะและการดําเนินการก่อสร้างแล้วก็จะทํายังไงกับญาติโยมชาวบ้านที่อยู่ติดวัดพระเจ้าประสงค์ก็ต้องเป็นเป็นหลักเป็นแกนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณให้ญาติโยมทําพูดยังไงวันพระ15 ค่ำโยมมาเทปูนนะครับโยมบางโยมบางวัดโยมก็ทําเองพระแค่นั่งนั่งให้เป็นประธานนี่เฉยญาติโยมก็มากันเป็นร้อยเด็กเยาวชนมามากมาเพื่อเป็นความประสงค์ของญาติโยมครับเพราะว่าหนึ่งทั่วบ้านบางวัดน่ะญาติโยมเขามี500 หลังคาหรือ1,000 หลังคาเนี่ยมีกําลังศาลาที่เขาสร้างมันต้องใหญ่เวลาวันพระใหญ่ๆเนี่ยมันเต็มศาลารับผู้คนจํานวนมากๆใช่ไหมครับ5,000 หลังคาประชากรเนี่ยอย่างน้อยหลังคาหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า4 คนขึ้นต้นไปสี่คนเพราะนั้นคือชาวบ้านเขาจะเขาเกิดนี่เขาโตนี่เขาตายนี่กระดูกเขาอยู่ข้างรั้วข้างทานครับบางทีเนี่ยเจ้าวาดอย่างเราเป็นพระไทยเนี่ยอยู่ภาคกลางเนี่ยแล้วไปอยู่อีสานเนี่ยเขามีเอาแม้แต่ต้นไม้บางต้นเราจะไปตัดก็ไม่ได้เลยว่าต้องประชุมประชาคมก่อนนะครับบางทีเนี่ยพระที่อยู่ไปแต่บางทีเนี่ยดีนะหนึ่งห้ามโยมเอาเหล้ามากินในวัดห้ามโยมนั่นนี่ต่างๆแต่พระนี่ดีนะพระเป็นฉันข้าวคาบเดียวพร้อมวัดสวดมนต์เช้าเย็นปัดกวาดศาลาในเอี่ยมแต่ก็โดนโยมไล่ฮะทำไมล่ะเพราะว่าเกิดที่นไีป่ประเทศไทยเพราะที่นี่เกินประเทศไปไทยไงอาจารย์ครับเกินไปคือวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยโยมก็ทํามานานแล้วท่านมาจากไหนมาถามว่าท่านมาจากไหนบางทีก็ท่านก็อยากคิดแต่เมื่อถ้าท่านก็คือมีสปิริตคือเมื่อสอนไม่ได้ก็ต้องไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ประวัติอ่านประวัติพุทธประวัติไม่เคยไปไอ้แม่น้ําคงคายนะแค่ไปยืนแล้วก็หนีไปเลยไม่ได้ไปสอนคนแถวนั้นเพราะว่าคนที่ถีบมานะเยอะเนี่ยคือก็ต้องหลบต้องหนีไปอันนั้นคือบางที่เนี่ยย้ายธาตุที่ก็ใส่กระดูกไปทุบเนี่ยโอ้จะเป็นเรื่องนะครับโดนชาวบ้านยกกันมาขยงนิมนต์นั้นมาจากไหนไปที่นั่นนะคล้ายๆกับว่าจะไปลบหลู่ทำลายวัฒนธรรมประเพณีของเขาอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ศาลไอ้ศาลว่าไอ้ศาลเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี่อยู่ในวัดน่ะอยู่มาประมาณทั้ง50 ปีแล้ววันเนี้ยอันนี้เขาพระองค์นี้ก็เริ่มดีหน่อยไปอยู่พาปฏิบัติธรรมไปมาก็อยากย้ายศาลนี้ออกจากวัดครับโยมก็ประชาคมเลยท่านถามว่าท่านมาก่อนหรือศาลมาก่อนโดนทัวลงประชาคมออกนะคือเมื่อเสียงเมื่อยกมือเสียงแพ้มันก็ต้องสัมไอ้เรียกว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเดินหนีอ่ะครับจะไปกัดฟันสู้เราบิณฑบาตกับชาวบ้านเราจะไปสู้กับชาวบ้านมันก็ไม่ได้หรอกแต่เอาตำรวจผู้ใหญ่เอานายอำเภอเอาตำรวจมาชนะก็อยู่ไม่ได้ครับ คือค่อยเป็นค่อยๆไปครับอันนี้เป็นเรื่องภายในเรื่องภายในครับว่ากันไปภายในอันนี้ภายในภายนอกนะครับใครที่พูดดีๆแล้วมาลองมาเป็นเจ้าวาดดูเถอะ
เดี๋ยวก็ว่าเขาจะบวชอยู่นะเห็นว่าเขาจะบวชอยู่นะครับอาจารย์นะตำรวจก็ไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์พอได้อยู่ถ้าจะมาอยู่เป็นสร้างวัดสร้างวาเนี่ยไม่ได้หรอกอืมก็คืออย่างผมเนี่ยอย่างเนี่ยวัดศรีระวงเนี่ยกฐินเนี่ยกฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาเนี่ยใช้เวลา5 ปีนะครับครับไม่ได้หักขนาดผมเนี่ยคําพูดคําจาที่อาจารย์ก็เห็นอาจจะโหดด้วยก็ยังต้องซอฟลงอ่ะครับมันคือว่าเรามาคนเดียวอ่ะแล้วชาวบ้านก็อยู่กันเป็นพี่น้องต่างๆเราก็ค่อยเป็นคณปะรับอืมแล้วก็ปรับยังไงเอาธรรมะเข้าลงไปใส่นะคือประเพณีแล้วก็โยมก็เห็นดีด้วยครับนั่นคือการหนึ่งวัดวันที่2-3ก็คือโยมก็เข้าใจปรับเปลี่ยนมาสร้างโรงทานยังไงเลี้ยงคนยังไงเป็นงานวัดกลางคืนก็มีโรงทานกินกันทั้งคืนเพื่อไงไปน้ําชากาแฟฟังคเทรัศบน์กับฟังไปคนกินก็กินไปข้าวกี่ก็ปิ้งไปอืมคือนั่นคืองานวัดถ้าเราจะไปว่าโอ้เอาข้าวราดแกงแล้วก็ฟังเทศน์อย่างเดียวเลยก็มันก็ได้อยู่ฮะแต่ก็ได้แค่เพราะคนกลุ่มหนึ่งเด็กก็เยาวชนจะไม่ได้อืมเพราะนั้นคือเนี่ยคืออย่างวัดป่าธรรมถ้ำผาหม้อก็ยังเขาจะมีจัดตักบาตรเทโวเสร็จแล้วก็มีบุญกฐินอก็ืคมือบางอย่างเนี่ยคือความคิดของเจ้าว่าก็ต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับสังคมแบบว่าให้มันถูกทําถคูรักบต้องถูกทําแล้วก็ค่อยปรับไปโยมก็คอยตามเพราะนั้นทุกที่ทุกอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ส่งเสริมมีทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดฮะเนี่ยถูกต้องเรื่องพระธรรมพระวินัยกฐินต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็เสร็จงานนี้ก็ฝากไว้งานอีกหนึ่งก็คืองานเจริญโบสถ์ครับแต่ก็ไม่เหมือนใครเท่าไหร่เราก็จัดงานปฏิบัติธรรมสัก5 วันอือมีการฟังเทศมีการฟังธรรมไม่ใช่ว่าจะมาพุทธาภิเษกกันตลอดคือก็นิดหน่อยก็คือแล้วก็มีการบรรยายธรรมจนครสับว่างจากนั้นก็เราก็ยกไอ้อย่างปีที่แล้วเราไปที่พระธาตุนาดูลปีอืนี้อขอแรงขอใจอาจารยม์าทอี่ลังมวงัดคศรีอลุดมวงศ์มารวมกันที่วัดศรีดำรงวงอาจารย์อืปรัดมลงฤทธิ์ด้วยครับครับก็มาบรรยายธรรมครับมาบรรยายธรรมฟังเทศก็จะมีการถ่ายทอดสดใช้โอบีใช้กล้องหลายตัวแล้วก็ใช้จอไอ้ LED เนี่ยครับหลายๆมุมที่เพราะว่าโยมก็ถ้าเรา2,600 คนก็ข้างบนได้400ข้างล่างได้400บริเวณก็ให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปบรรยขาองกางศาอันนนี้ในการฟังธรรมแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ต่างในประเทศและต่างประเทศก็ได้ชมได้ดูคือการมิติการฉลองโบสถ์แบบใช้ธรรมะเป็นนำทางนะอืมไม่ได้ใช้มหรสพงบงานไม่ได้ใช้กิจกรรมต่างๆที่มันนอกเหนือครับจากเพราะว่าเรามาสายนี้แล้วอาจารย์ฮเระามาสายธรรมะมีสายไอ้เทศนั่นเทศนี่จัดธรรมะสัญจรเคลื่อนที่ครับแล้วเราจะมาไอ้เราทําอย่างนี้มาแล้วก็หมู่คณะที่มามันก็ต้องไปด้วยกันได้ไงอืมครูบาอาจารย์ก็งานมีทั้งหมด10 วันมีการสิบเอ็ดสิวบันวันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นเกริ่นมาคำหนึ่งว่าถ้าเราไปวันเดินทางวันศุกร์วันเสาร์เป็นงานวันอาทิตย์เดินทางกลับก็เลยว่าก็เลยเลื่อนมาอีกวันหนึ่งปกติ10 วันอ๋อเหลือครแคั่บ11 วันแต่ก็จะงานจะมากจะน้อยก็เพราะเราทํางานอย่างนี้มาบ่อยงานปฏิบัติธรรมวันพ่อก็จัดมา10 วันครับปริวัติ10 วันปีละ2-3 ครั้งมันก็เข้าใจระบบญาติโยมก็เข้าใจระบบอืแตม่วัดใดที่ไม่เคยจัดแบบ10 วันเนี่ยโอ้ทำไมเยอะเกินเนี่ยอืมแต่วัดศรีดำรงก็เราทำมาแล้วคก็รับอาศัยสภาพุทธบริษัทจิตอาสาภาคประชานิคมเนี่ยมาช่วยกันครับจิตอาขสาายดอกไม้ธูปเทียนอือมาช่วยงานเนี่ยอะไรที่ทำได้ก็ช่วยกันครับแบ่งเบาภาระมาเอก็มีโยมภาวนาไว้แล้วว่าฉันจะมาช่วย3 วันฉันจะมาช่วยตลอดงานครับคือไม่ใช่ปกติงานวัดก็คือบางที่เราเห็นจะเฉพาะมีแต่ชาวบ้านที่คณะกรรมการขึ้นมาแต่นี้เราแบบเป็นภาคีเครือข่ายหลายๆจังหวัดมีโอกาสมาช่วยกันครับขายดอกไม้ธูปเทียนอยู่ตำแหน่งใดก็ตามช่วยกันทำลงทานต่างๆที่เราไปกันนะนี่คือเป็นภาพ
แห่งชาวพุทธที่เราได้เล่าได้ทำมาหลายภาคจะเป็นภาคอีสานภาคกลางคือบอกครูบาต้นบอกว่าสุพรรณบุรีก็นิมนต์นะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากหลวงพ่อจังหวัดตากก็จะมาอยู่อืมครับเดี๋ยวนะเผื่ออาจารย์ยอดก็มาอาจารย์สมภพล่ะอาจารย์พบก็มาวันที่18ครับเพราะนั้นคือเราก็เหล่านี้คือเราขึ้นภาพแม้แต่มีมหรสพงบงานก็จริงอยู่อย่างมีสาวน้อยมีอะไรต่างเนี่ยถ้าถามว่าเอาขึ้นป้ายใส่ไปบอกไม่ขึ้นหรอกแต่จะขึ้นต่างหากอือันมนี้เราจะขึ้นแบบรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราครับห้ามมามาให้แปะมาไอ้คือเรามาสายนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเกจิอาจารย์ต่างๆเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรามาเดินทางมาสายนี้ครับตั้งแต่ผมบวชมานะบวชมาที่ฟังธรรมอาจารย์สมภพตั้งแต่พรรษาสองจนมาปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุมงคลผมอยู่จังหวัดตราดอือยู่จังหวัดตราดเนี่ยผมจะมีวิชาเยอะนะเขมรจังหวัดตราดมันอยู่ติดกันครับเราเรียนวิชาอาคมต่างๆเนี่ยก็ได้เรียนอยู่แต่ผมละทิ้งหมดตั้งแต่บวชตั้งแต่ท่าบนวชแล้วเราได้มาฟอาังจารย์ครูตบ้านอาจาท่รานยอาจารย์ต้นเข้ามาดูท่านสรายุทธครับนมัสครักบารครับผมมานะนมัสการครับนิมนต์นะอคร๋ับวันที่อไปเรียกสิบชื่แอปดท่าถนึงท่านยีเ่ลยสิมบาแปเลดยเห็นไหมเนี่ยโอ้สองรถบัสนะครับสองรถบัสสองรถบัสปันบุรียังไงก็เผื่อไปสวนป่าบ้างเด้อท่านพระอาจารย์สรายุทธสวนป่าเนี่ยรถตู้ไปก็ได้รถตู้ดีกว่ารถบัสไม่มีอทาี่จจาอรยด์ทั้งสองตู้ครับมันไปเนี่ยไปไหนที่ไปมันไปอุบลน่ะนะเอาสองตู้ไปได้นะครับใช่ใช่รวัดถบัพสิไปโสเนี่ยวัดทพีิ่โโสซลอาารพิาษมสุขารามครับแล้วก็นิมนต์อาจารย์ต้นนิมนต์อาจารย์ที่อยู่กาญจนบุรีฮะเพราะว่าเราก็ไปก็จะได้แสดงธรรมหมดครับครับนิมนต์แสดงธรรมหมดการสวดไอ้พุทธไวยเศษก็สวดเอาไว้พักครึ่งอเืวลาองค์นี้ลงมแล้วก็สักน้อยนึงอ๋อสวดไปมีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาคือให้ยมาาใหให้้ยอมตื่นมันครับมัคนรักบ็ยอมสวดอิติปิโสครับคเรปั็บนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คือว่าอืมกิจกรรมเรียกว่าสอดแจ้งหรือสว่างทํายังไงให้มันอยู่ได้ตั้งแต่6 โมงเช้ายัน6 โมงเย็นครับ6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าอืมก็มีกิจกรรมต่อเนื่องถ้าจะฟังเทศแบบธรรมะจ้าจ๋าเลยก็กรรมฐานก็จะพากันหลับหมดครับนั่นก็คือว่าวันที่18 ถึง 28 มกราก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่สายแสดงธรรมสายเทศก็นิมนต์นะครับพระแล้วก็ช่วยกันในได้เทศเพราะว่าทําโบสถ์เนี่ยข้างล่างก็คือเป็นสถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อบวชเสร็จศาลานี้เสร็จก็จะได้เข้าคอร์สกรรมฐานเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีเรืองวงศ์เป็นแห่งที่สามของจังหวัดเลยนะครับได้ใบแต่งตั้งได้พัดได้รางวัลต่างๆเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแบบรูปแบบเหมือนวัดป่าจะทวันนี้ำเลภายพนี้เป็นภาพวันที่สวดทักษิณนิมิตใช่ไหมเนี่ยพระอาจารย์ครับครับอืมที่วัดเขาวัดป่าเขาสนามชัยมาก็อาจารย์มหาปอดแล้วก็วอัืดป่ามเอเขาสนามชัยครูบาอาจารย์หลายวัดครับครอูืบาอมาจารย์สายบริใหญ่กับนี่ก็เรียกเป็นการชี้จุดของนิมิตเขตสีมาครับแล้วก็ทักครับตั้งสวดตั้งแต่เที่ยงวันน่ะตั้งแต่5 โมงตั้ง5 โมงเช้าอ่ะอ๋อครับผมมาจะว่าเที่ยงคืนอืมใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเนี้ยไม่ได้ว่าสวด2 ชั่วโมงเสร็จนะใช้เวลานานเพื่อนก็สวดเต็มที่แล้วก็องค์สวดก็มีทีละ3 ทีละ 4คือแบ่งเป็น2 ชุดฮะองค์ไหนเมื่อยก็พักแล้วก็เดินไปไหนคือว่าเหมือนกับทําตารางในตารางหมั่นฮอดเรียกว่าเตียงอ่ะเตียงหนึ่งอืมเดินตั้งแต่อันนี้เป็นพิธีทักนิมิตนะโยมเขาเรียกทักคนริับมิตนะฮะทักนิมิตอันนี้ครั้งนี้มีตั้งแต่ข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยสวดตั้งแต่ยังไม่ได้ทํากั้นอะไรเลยครับไม่ได้กั้นห้องอะไรต่างๆครูบาอาจารย์บอกอย่าเพิ่งกั้นอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งอะไรทั้งเลยคือให้มันโล่งๆไว้ก่อน
ครับพอวิธีเหล่าพนีอ้ทญาติโยมจะไม่ค่อยเห็นกันนะอาจารย์ไม่ค่อยจะรู้กันนะทั่ภวาๆกันษาโนพันเตนะครับผมมีหินเป็นนิมิตไปก็ไปไปบางทีรอบที่ผิดก็ต้องมาสวดซ้ำอีกรอบบางทีทุติตตินะอืมครับหนึ่งรอบไปแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งเพื่เอรียควกามว่าแมให่้นยมั่นให้มั่นเลยให้มั่นใจเลยำมวั่่านงั้นเลนยะมัดให้มั่นเลยครับกับมันก็คือครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์มหาป้อกับเรียนทำ7 ประโยคครับว่าแล้วก็เรียนบาลีใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์อีกองค์9 ประโยคเพิ่อนืมามจากหลายวัดมาจากไอ้หาดใหญ่บ้างครับเพิ่นก็อยากสงสัยตรงไหนก็สอบถามแล้วก็คือเราเป็นเหมือนเราเป็นเสขะบุคคลนะเนาะคอยราักบต้องศึกษาแต่เพิ่นศึกษาแล้วเพิ่นไปเรียนทั้งทั้งพม่าทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งอินเดียต่างๆเพิ่นก็แต่พระเหล่านี้คือศึกษาเนี่ยเพิ่นก็ไม่ได้ยกตนข่มท่านนะครับครับเพื่อนจะแน่นด้วยข้อมูลเพื่อจะยกบาลีมาก่อนแล้วอธิอบืายมให้เราฟังครับนั่นคือผู้ที่ศึกษาจริงๆเหมือนกับเพื่อนเป็นพระวินัยก็คือเหมือนกับถ้าเป็นทางโลกเรียนนิติศาสตร์อ่ะอืมทุกอักษรน่ะต้องถูกหมดทางสงฆ์ก็คือวินัยทรวินัยทรครับก็เรียนกันจริงอย่างตอนนี้ก็ที่ชัยภูมิก็วัดไอ้พระธาตุหนองสามหมื่นมีอยู่ประมาณ30-40 รูป40 รูปที่เรียนกันอือเพราะนั้นคือครูบาอาจารย์ก็ทําให้เต็มที่สวดข้างล่างสวดกลับไปกลับมาแล้วก็มารอบสุดท้ายมารอบนี้แล้วก็ขึ้นโบสถ์ครับถือว่าแต่เราก็ทําถามครูบาอาจารย์อย่างพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเลยก็เพิ่งยอมรับละแล้วก็มาเป็นญาติโยมก็ต้องอยู่นอกเขตเวลาทักต้องอยู่นอกเขตยืนนอกเขตสีมาเพราะนั่นคือวันที่18-28 มกรานะครับกับนิมนต์ครูบาอาจารย์ครัเรบาก็ได้ถือว่าช่วงฤดูไม่ร้อนไม่หนาวพอดีครับเหมือนเราไปที่พระไอถามว่าไอวันเดียวกัน18-19 มกราที่ไปพระธาตุนาดูนเนี่ยที่จังหวัดเลยหนาวกว่านะครับอาจารย์อืมหนาวกว่าหนาวกว่านะฮะเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยคือบิณฑบาตเนี่ยมีหมอกระยะ100 เมตรเนี่ยมองไม่เห็นกันมองอไมื่เห็นรมถด้วยนะโอ้รถต้องครเปัิบดไฟเพราะว่ามันเป็นจังหวัดเลยก็คือฉายามีสัญนามว่าทะเลแห่งภูเขาสุดหนอาืวในมสยามครับดอกไม้งามสามฤดูเพราะนั้นคือก็เอาช่วงมกราแล้วก็ไม่ตรงกับตรุษจีนอืมถ้าตรงตรุษจีนนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเดินทางมาไม่ได้อย่างพระผู้ใหญ่ฮะอย่างจังหวัดตราดเนี่ยหลวงพ่อจังหวัดก็มาไม่ได้เรามีกิเพจราะว่ามีอะไรต่างๆต้องไปงานเพราะจังหวัดตากเขาจะมีฉลองโบสถ์อย่างน้อย3 โบสถ์ 4 โบสถ์ไงอ๋อเยอะครับครับครับเยอะเยอะปีหนึ่งก็3 โบสถ์ 4 โบสถ์ไม่เด็ดขาดครับครับนั่นก็ต้องไปอย่างน้อยเป็นประธานเป็นจังหวัดอ่ะครับเมื่อกช่วงนี้ไม่ตรงเพื่อนก็อาจจะมาได้อือเห็นเพราะนั่นคือเราเสร็จจากภารกิจตรงนี้เราก็สามารถที่จะได้ไปช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนาอันนี้ก็2 งานเนาะวันที่ครับ2-3แล้วก็วันที่18-28 มกรางานอุฉลองอุโบสถปีหน้าปีหน้าส่วนงาน5-4-5 ธันวาก็จัดเหมือนเดิมจัดที่ลานธรรมอืมจัดไม่เฉพาะในงานแล้วก็งานปริวาสก็จะดรอปไปปีหนึ่งพูดถึงสี่ห้าธถัึนงวาแล้วอาจารย์ผมจะพาอาจารย์คุยเรื่องนี้แหละวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยควรัับนท้ายวันวันมหานวมินทระวันวันวันนวมินนวมินมหาราชครับวันนวมินมหาราชวันนี้นะครับวคัรันบคล้ายวันสวรรคตวันนี้วันชดเชยเมื่อวานนี้ครอัาบจารย์ครับเมื่อถึงวันดังกล่าวนี้แล้วในวันคล้ายวันสวรรคตแล้วต้องพระอาจารย์เองต้องพูดนะให้ญาติโยมเราเนี่ยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําไมเราต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพราะอะไรจําเป็นไหมต้องมารำลึกถึงอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทำไมจําเป็นเพราะว่าถ้าเราเกิดมาอย่างยุคอย่าง
ไอ้ก็ผมหรืออาจารย์มาพลาดอาจารย์ก็ดีนะก็เกิดมาก็เห็นละเห็นละเห็นเห็นท่านละครับท่านทรงงานทํางานภาษาบ้านบ้างได้ป่ะทํางานใช่ภาษาทรงงานไปทุกคือว่าในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกตารางเมตรอ่ะครับเกือบทุกตารางวาเนี่ยท่านไปหมดฮบะำรุเรียกบำบัดทุกรูสุขไปเห็นสภาพอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนท่านก็อย่างน้ําท่วมเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วล่ะครับดูว่าจําเป็นต้องย้ายคนไหมหรือว่าคือปัญหาเนี่ยคือว่าต้องใช้หลักของญาติโยมต้องเพื่อนก็ทิ้งสุดท้ายมาไว้มาเข้าถึงเข้าฮใะจและพัฒนาอือฮึถ้าเราไม่เข้าถึงไม่เข้าไปดูเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้หรอกครัสบ่งเงินไปให้ส่งเงินไปให้อย่างเดียวก็ไม่ได้อืเพรามะนั้นคือเราต้องดำเนินนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่อย่างปีนี้เนี่ยผมก็ได้นั่งดคูรับข่าวว่าในหลวงพระองค์ก็ได้บำเพ็ญครับบำเพ็ญกุศลตั้งแต่เช้าถึงเย็นเย็นถึงค่ำเนี่ยอือฮึก็ถือว่าได้แล้วก็ได้ดูประวัติฝนหลวงครับฝนหลวงนี่ก็เพิ่งรู้ว่าหลายประเทศที่มาเอาคนมาศึกษาอืเออาคนมาศึกษามาดูงานมาเป็นต้นแบบของโลกไงที่นี่แล้วก็เอาจดนิสิกไปด้วยครับก็เอาไปทำเพราะนั้นคือเอาไปทำแล้วก็ผมก็เลยก่อนหน้านี้ผมก็พูดมาสองสามแต่รายการผมก็พูดไม่ได้รับสายผมก็พูดว่าต้นสายปลายเหตุอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดต่างๆเหล่านี้ที่เราช่วยกันน่ะที่ถุงยางชีพอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราก็ต้องใช้หลักอริยสัจสี่เหมือนกันน่ะสาครับทุกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาอุทนกะภัยอัคคีภัยวาตภัยนั่นคือทุกข์ทุกข์แล้วโอ้นะทบุ้กานนี้มีอยู่น้ําท่วมต่างหรือถ้าพูดอีกแนวหนึ่งก็เรียกแนววิชาการก็ผลมันเกิดแล้วผลมันเกิดๆผลเกิดแล้วทำไงล่ะเนี่ยสาวครัหบาเหตุสาวหาสาวไปสาวไปเรื่อยๆสาวไปตอนนี้เริ่ไปมสดาูวแล้สวต้องมูไทยไปดูสมูไทยของมันก็คืออะไรเหตุถ้าเป็นแนวทางรัฐบาลก็ต้องส่งคนไปดูละครับที่มันแบบไหลไหมเนี่ยจําเป็นต้องย้ายบ้านหนีไหมให้หาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้คนอยู่ไหมหาทำเลที่มันดีกว่านี้ไหมควรไหมอะไรครับหรือจะเอาไว้เอาใส่ที่เดิมฮะแล้วก็หาแนวอะไรป้องกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่จะคิดนะครับคือแนวเนี้ยคคืรอับสาวแล้วก็มาช่วยกันเหนืออื่นใดแต่ที่ผมเคยฟังในหลวงพูดครเัด้งหนดึ่งเดี๋ยวพระเดชพระคุณเบรกนิดนึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีเข้ามาดูครับกราบถวายความเคารพครอัันตรบาผมเมตตามาดูด้วยผมดูฟังท่านพูดทีว่าให้ปลูกต้นไม้ฮะให้คนเราต้องตื่นเรื่องของระบบนิเวศวิเวศศาสตร์ขึ้นมาฟทืำ้นไมฟูร้อระนบบนิเเยวอะศทำไมฝนตกเยอะเขาก็พูดนักวิทยาศาสตร์เขาก็พูดกันว่ามันประเทศเอ็นโลกเนี่ยมันคือว่าเกิดความมันไม่สมดุลกันอืมครับคนไปทำไอ้ตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากความโลภครับคนไม่กี่คนนะครับคือให้คนไปอะไรปลูกข้าวโพดทำอาหารสัตว์นู่นนี่นั่นเขาก็หัวโล้นไปตัดต้นไม้ต้นเท่าองค์แดงองค์มังกรแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นเท่านิ้วครับผมเรื่องเหล่านี้เป็นพืชล้มลุกไม่สามารถที่จะอุ้มดินไว้ได้ครับเห็นไหมนั่นแม่น้ําลําคลองก็เป็นแม่น้ําน้ํากาแฟน้ําโอมันตินหมดน้ําโคลนในจังหวัดเลยที่ผมอยู่เนี่ยในคลองแม่น้ําเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังตอนเนี้ยยังแดงอยู่อืแล้วมเขาก็สูบน้ําจากน้ําแดงๆนะขึ้นไปทําน้ําประปาโอ้โหแล้วก็ไปไอ้แล้วก็ไม่มีสระน้ําในวังสะพุงนะไม่มีสระมีแค่อ่างปูนเล็กๆต้องใช้คลอรินเท่าไหร่ใช้สารส้มเท่าไหร่อืมครับแล้วก็ต้องใช้อะไรที่มันทําให้น้ํามันใสอ่ะอืมครับครับแล้วคนเอามากินเอามาดื่มเอามาทําอาหารเอามาอาครบับครับมันก็เกิดโทษภัยได้มีผลข้างเคียงครับเพราะนั้นคือแต่คนก็ว่า100 ปีไปนะเพิ่งเกิดแล้วย้อนหลังไปตั้ง50 ปีคุณตาคุณยาย
คุณโยมย้อนหลังไหมฮะอีก100 ปีอีก100 ปีเนี่ยคนครัรบุ่น70-80ถามโยมเนี่ยคนร้ัํบาในคลองเนี่ยสมัยก่อนโอ้น้ําในคลองไส้มันตาตะกะแตนเลยอืมใสเหมืนอ้นําตาใสตะมักนะตแาตตะกะนแตนครับอืมอืมถ้าเปรียบเทียบตาตะกะแตนเด็กน้อยอาจไม่รู้จักน้ําเหล้าขาวซะเออนั้นใสหน่อยใสกิ้งเลยใสกครัิ้บงผหรืมอน้ําตาสคิรงับก็ได้สมัยก่อนน้ำสะอแต่าดสมัยบริสุทธิ์แต่สมัยนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็ต้องรัฐภาครัฐคือคนที่เป็นรัฐไม่ใช่ไม่พูดถึงนักการเมืองนะพูดรัฐที่เป็นพวกพวกข้าราชการเป็นพูดถึงนปโลยัดบกราะยทรวนงโยบายเราก็ต้องตั้งธงไว้ครับนโยบายที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นตั้งไว้ที่เป็นสอนมาเนี่ย4,000กว่าโครงการครับทำเรื่องสร้างเขื่อนนู่นเขื่อนนี้ต่างๆสร้างเพื่อเก็บกักน้ําไว้แล้วก็สุดท้ายที่เราฟังกันบ่อยๆปลูกสวนครัวรั้วกินได้ปลูกไม้3 อย่างได้ประโยชน์4 อย่างครับแล้วก็ยังมีว่าทําไมมันภัยแล้งเยอะแน่พอแล้งแล้วหาน้ํากินไม่ได้สังเกตอาจารย์ฝนตกมาในช่วงหลังเมื่อหลังไป10 กว่าวันเนี่ยตกเยอคะรับแต่เยอะอีกหน่อยหนึ่งจะแล้งน้ําแล้งมันเนี่ยอืมไม่มีน้ํากินไม่มีน้ําใช้น้ําประปาไม่มีน้ครำับประดาไม่มีอืพอมฝนตกมาปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่รู้จักว่าแต่เวลามีเงินน่ะเวลามีเงินทุกวันเนี่ยเอาเงินทั้งเข้าธนาคารเนี่ยครับเอาเงินเท่าเอาเข้าธนาคารแล้วก็ผูกพร้อมเพย์โอนทางโทรศัพท์ได้ครับบางคนก็ไปซื้อทองซื้ออะไรไว้ซื้อที่ดินไว้แต่เวลามีน้ําทําไมคนไม่รู้จักเอาเก็บน้ําไว้ตรงไหนอืมเนี่ยมันมีปัญหาไม่รู้จักนำทรัพย์นั้นไปสร้างแหล่งน้ำใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำฝนตกมาปุ๊บเนี่ยห้วงน้ำที่เต็มย่อมห้วงน้ำย่อมอยู่ไหลสู่สมุทรสาครครับอืมก็ลงไปสู่แม่น้ำอย่างจังหวัดเลยก็แม่น้ำเลยก็ลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็ลงสู่ทะเลหายหมดหายหมดในหลวงพ่นก็สอนไว้ว่า1ธนาคารน้ำใต้ดินอืมครับคิดกันมาโยมคิดกันเป็นไหมโยมทำยังไงธนาคารใต้ดินนะทำได้ทุกบ้านใช่ไหมอาจารย์ทุกบ้านแล้วก็มีคนเก่งที่สุดในประเทศไทยก็มีปาดอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ก็เก่งหลายหลายคนที่เก่งนะอ่าครับของน้ำไส้ไก่ธนาคารใต้ดินก็คือขุดน้ำผมก็เลยสอนอย่างคนอยู่จังหวัดตราดผมก็สอนไปหลายคนเอาครับตอนนี้จังหวัดตราดมีปัญหาถ้าปัญหาอะไรเพราะว่าปลูกทุเรียนกันเยอะทุเรียนมันดังทุเรียนจังหวัดตราดมันดังขายระดับโลกจีอนืก็มมาซื้อยุโรปก็มาซื้อครแัล้บวก็ปลูกกันปลูกกันน้ําที่เคยมีก็แห้งแก่งฮะสระนี้คนสระนี้ประมาณ5 ไร่10 ไร่คนที่ขุดทีหลังขุดประมาณ15 ไร่แต่ขุดลึกกว่าน้ําไม่มีตาแต่มีตีนเออยังไสงามารถเดินได้เออครับไปอยู่ไปสู่สระที่ลึกกว่าอ๋อใครที่จอดน้ำบาดาลลึกกว่าก็ไปหาใครอยอู่ืสูมงกว่าน้ำก็ไหลไปอืมครนับ้ำเนี่ยมีตามีตีนนะคมรัันบไหลไดม้ีตาน้ำมีตาน้มันซึมได้มันมีตาเพราะำคฉระันบั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าก็ถ้ามีที่ดินน่ะแต่ว่า20 ไร่30 ไร่โยมก็เอาไมโครน่ะจ้างไมโครจกลึกๆในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียที่ดินนิดไปนึเกง็บน้ำเก็บน้ำเพื่อจกให้ลึกประมาณสัก2-3 เมตรน่ะแล้วก็ไม่ให้น้ำฝนตกมาประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ยไม่ให้น้ำเนี่ยไม่ให้ไหลไปหาใครเลยอยู่กับเราอยู่กับเราให้อยู่กับเราแล้วก็ขุดแล้วก็สุดท้ายทํารูปหัวใจอ่ะสุดท้ายสุดปลายน้ําเนี่ยให้ลงบ่อฮึสระมแล้วก็ขุดไว้มีกี่ไร่แล้วก็ที่10 ไร่ก็ขุดสระเท่าไหร่ขุดให้ลึกครัลบึกประมาณไอ้สองช่วงแมคโครอ่ะอืมครับผมแมคโครมีแขนยาวๆป่ะประมาณสิบฮสองะเมตรแฮล้วก็ะต้องลึกไปอีกให้ถึงหินกาบอืหมินกาบคหริันบกาบมันจะเป็นหินหินกาบเนี่ยคือลงไปมันจะพอขุดขึ้นมาโยไว้ข้างบนปุ๊บประมาณสักเดือน2 เดือนมันก็เป็นดินนะอืมมันคก็รับซึมน้ําลงไปได้ไงคือน้ําจะมันสกัดกั้นจากน้ําขุ่นๆก็เป็นน้ําใสแล้วก็อืเจามะบ่อบาดาลสักฮหะกเมตรขึ้นมาใช้เติมสระน้ำก็ใสตลอดเวลาอืมทฤษฎีนี้ผมก็ดูตั้งแต่โควิด
ครับของในหลวงแล้วหลายๆคนเขาก็ทํากันอยู่มันก็ทําให้จากน้ําบางที่เนี่ยจากน้ําเฉอะแฉะมันก็จมดึงลงไปสู่ใต้ดินครัจบริงๆแล้วน้ําที่ไหลนะอาจารย์น้ําที่ไหลท่วมกันน่ะมันไม่เกินน้ํามันซึมลงไปไม่เกิน2-3 เมตรฮะเต็มที่ก็สามเมอยตูร่ไมเร่ียกเกวิ่นาอยสู่องแค่เมผติรวดินอยู่แค่ผิวดินผิวดินถ้าเราไม่ทําการเจาะขุดลงไปเนี่ยน้ําเหล่านี้มันก็เกือดหายไปหมดครับอืมเพราะว่าสมัยก่อนต้องยอมรับเมื่อ50 ปี70 ปี100 ปีเนี่ยต้นไม้ใหญ่จะเห็นโอ่งแดงแถวอีสโอาน้ก็มีโอ่งแดงอ่ะใหญ่ครับใหญ่มากใทหญั้่งสุมารกินทร์เห็นไหมครโอับ่งแดงโอ่งมังกรใหญ่ใหญ่ฮะ2-3 คนโอบอ่ะครับ2 คนโอบ4 คนโอบใช่ไม้มะค่าไม้ประยุงไม้ต่างๆไม้ต้นไทรต้นใช่โพต้นไทรได้ใหญ่นะแค่ผมฟังอาจารย์พูดนี่ผมก็ชื่นใจแล้วนะผมได้ยินเนี่ยไม้ต้นใหญ่ๆผมชอบจริงครับๆมคันรับก็สามารถที่ฝนตกมา1 ชั่วโมงเนี่ยในพื้นที่10 ไร่เนี่ยหรือว่ฮาหะ้าไร่เนี่ยน้ําหายหมดครับมันเหมือนกับมีชีวิตสูบน้ําเลยมีเครื่องยนต์สูบน้ําอ่อะ๋อสูบขึ้นต้นอ่ะครับครับเลี้ยงต้นซเลีึ้ยมงใบลงไปอ่ะใต้ดินทันทีน้ำคนรีั่บซับเอาไว้แล้วตก้็นไม้ซับไว้หมดสังเกตไอ้อย่างต้นมะพร้าวเนี่ยก็ดึงขึ้นไปอย่างต้นไผ่ตรงเนี่ยเห็นไหมไผ่ตรงต้นใหญ่ๆไหมครับเหมือนไปวัดป่าจะทำกันมีไผ่อะไรที่ต้นใหญ่ๆก็ใช้ได้อยู่ครไัผบ่ผตรมงใหญ่ๆลองเอาสว่านเจาะลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ในต้นไผ่เนี่ยไม่ใช่อนื้อยนมะครับใช่ใช่ใช่แล้วสังเกตเวลาเราไปเป็นพระธุดงค์อ่ะไปปักกดใต้ต้นไผ่อ่ะอย่าคไปรับปักกดใต้ต้นไผ่เด็ดขาดเลยครับครับเปียกทั้งคืนอืมน้ำมันไหลออกจากใบไผ่หยดติ้งครัตบิ้งติ้งเสียงปุก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 ยิ่งดึกยิ่งหนาวยิ่งหนาวยิ่งรนอืมครัเบอ้ผามทําไมองค์อื่นเขาไม่เปียกเราทําไมมันเปียกตั้งคืนลุกขึ้นมาเอ้าเลยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโว้ยใครเพิ่งไม่เคยเดินตุดงบอกว่าไม่เคยปักกดบอกเขาไม่ให้ปักกดใต้ก้นกอไผ่ครับกลางวันได้อยู่แต่กลางคืนต้องหนีออกเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะซึมไอ้มันออกดึงจากขึ้นต้นแล้วก็ออกลงใบไงอ๋อครับอืคือมว่าอาจารย์ไอ้สังเกตเวลาคนที่โบราณเขาแบบคนไหนพูดไม่ชัดยังพูดไม่ได้เขาไม่เลียใบไผ่ไงอ๋อครับน้ำมันจะหลุดออกจากใบนะอ่าฮะจากกิ่งจากต้นแล้วก็ลงมาใบอ่ะสังเกตมันจะเป็นตุ่มๆมันตาตะกั่วแตนไหมอืมใชใส่ๆที่จะใช่ไม่หใยชด่อ่ะครับครับครูบาอาจารย์ก็บอกอย่าไปนอนใต้กอไผ่นะครับไปเดินธรูุ้ดงคในำปไป่าแล้วมันฉ่ำเปียกครับครับอาจารย์พระครคูรับขอเวลานิดนึงครับยินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนนะข้อความที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะโยมถ้าใครสงสัยตมาจะบอกนะเป็นการวิธีการที่จะนำให้ดีทีวีกลับมานะโยมนะโยมโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราก็โพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงนะครับให้ญาติโยมเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนถามแล้วก็บอกช่องทางว่าเราจะนำดีดีทีวีกลับมาได้ยังไงนะครับข้อความที่ปักหมุดไว้ด้านล่างสุดนะโยมดูนะแล้วโยมก็โทรเข้าไปที่สถานีได้เลยครับต่อครับอาจคารยั์บพระครูก็เรื่องของเนี่ยไอ้ต้นไผ่ตรงไปต่างๆผมก็เคยว่าผมเคยเดินธุดงค์เดินธรรมยตาสืบสไตล์แม่น้ำเลยนะงั้นผมบงอั้กนวแป่าลว่าคุยแปลว่าเราก็ควรจะปลูกต้นไผ่ไว้สิฮะบางในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่เจ้าของเนี่ยในพื้นที่ใครมีที่อ่ะครับแล้วอย่างที่สาธารณะอย่างที่สาธารณะช่วยกันแปลถ้วา่าเป็ชน่วทยี่ซัสบาธนารณ้ะำไว้ได้ดีใช่ไหมอาจารย์ครับอ๋อแล้วก็ไผ่ต้ชน่วยซับน้ไทรนี่มีประมาณร้อยกว่าพันครับำอืมที่มีพันเดียวนะครับต้นไทรเนี่ยไทรที่มีเม็ดก็มีที่นกแล้วก็ถ้าปลูกไทรล่ะแล้วก็ให้นกมันกินแล้วก็มันก็ไปขี้หยอดไปเรื่อยมันก็ต้นมันก็ครับป่ามันก็อุดมสมบูรณ์ไปเอทงี่สวนป่าผมมีไซส์ใหญ่ขนาด2 คนโอบอยู่ครับต้นไทรเนี่ยต้นไทรเนี่ยไทรรอาินกเดมีันยจะรากมันเดินทางไปประมาณสัก30 เมตรโอ้โหจากต้นมันอ่ะเดินไปเนี่คยรับเอาเหลือไม่เชื่อลองไปทําห้องน้ําอยู่ใกล้ๆเนี่ยห้องน้ําห้องสุขาเนโีอ่ย้ไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวรากมันจะไปเองตรงไหนมีน้ําปั๊บเนี่ยพอมีรู้สึกว่าอมี๋อน้ําปั๊บมันจะครไปับเลยครับอืม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 มคันรัจบะเข้คารัไปบในท่อแล้วตันท่อเลยครับอืมก็เลยแบบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสายป่าว่าอย่าไปปลูกอย่าไปสร้างห้องน้ําใกล้ต้นไทรอือฮึครับแล้วอย่าไปปลูกต้นไทรใกล้ห้องน้ําโอ้อันนีย้ีอ่ยู่สิกบลาเงมตรสาอมยู่สใีน่เมปต่ราเลยของผมเนี่ยไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยครับ
ใหญเพ่ราะว่าใหญ่ต้นใหญ่มันได้กินน้ําไม่ได้มันจะเลื้อยไปเรื่อยเดี๋ยวญาๆตแลิ้โยวจะมไปตันงอกไปงานสวนป่าโยมจะได้ไปดูต้นไทรต้นนี้ใหญ่จริงๆครับเพราะนั้นคือต้นไทรนะถ้าเราปลูกตามริมคลองต่างๆเนี่ยน้ําจะใสสังเกตครัเบวลาเราไปเดินไปสุดๆผมเคยเดินสมัยเป็นเด็กอ่ะเดินไปสุดสุดน้ําสุดทางน้ําอ่ะอือฮทึี่น้ํามาจากไหนที่มันไหลเป็นคลองโอ้ไปเห็นตรงมันหยดติ้ง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 ตามต้นไผ่ต้นอะไรต่างๆเนี่ยอืมันไหลมมาซึมๆมาแล้วก็มารวมกันเป็นรวมไปเป็นสายครับแล้วน้ําก็ใสครับอันนี้เราไอ้บางที่บางทางเราไปเจอแม่น้ําริมคลองแม่น้ําลําคลองบางที่ก็แค่คนประชาชนก็ลุกล้ำลำไปอืแต่มกรมเจ้าท่าเขาก็มีกฎหมายอยู่คือห้ามล้ำปลูกหรือคนไม่ปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างเวลาฝนตกดินก็สไลด์มาอ๋ต้นไม้อที่เคยมีเขาก็ตัดทิ้งหมดครับครับชาวบ้านที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ด้วยความโลภอืมความหลงคนตัดต้นไม้ใหญ่ๆนี่อาจารย์มองว่าเป็นยังไงฮะโอ้บาปเนี่ยนะบาปใช่ไหมครับต้นไม้ก็มีเทวดาพระพุทธเจ้าแบบเทวดามีจริงไหมมีครับหน้ามีจริงไหมก็มีเนี่ยนั่นคือช่วยกันนั่นคือในหลวงเพื่อนก็บอกว่าปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับถ้าเราแม้ไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวขอให้เรามีที่เนี่ยมันก็ไม่ตายอือไม่จนแล้วไม่ตายหนึ่งเขาขยันนั่นแหละฉันทะวิริยะกิจตาวิมังสามก็ต้องมีอยู่นั่นคือถ้าเราบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นสั่งสอนมาคือพูดง่ายๆถ้าเราทําตามหรือว่าไม่ต้องทําตามเอาคิดทฤษฎีด้วยกันไม่ต้องมาสร้างบ่อนคาสิโนไม่ต้องไปสร้างแลกบิดอะไรต่างๆไม่ต้องไปสร้างครับนี่คือประเทศไทยนะครับว่านี่คือประเทศไทยอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอืมครับก็มันต้องยืนแบบมันมีเพลงหนึ่งก็ร้องนี่คือประเทศไทยเนี่ยประมาณนั้นฮะคือมันมีเอกลักษณ์แล้วก็เพลงก็ยังร้องจงภูมิใจได้เกิดเป็นไทยไม่เป็อนืทมาสใครฮะฮะถ้าเราไม่เป็นทาสของยาเสพติดไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าโลกเขายอมรับว่าเป็นครัวโลกอืมเป็นครัวโลกอาจารย์ครับในหลวงมันก็บอกว่าในเป็นครัวโลกแล้วก็ทําในแนวทางนี้ครับโบราณก็ในน้ํามีปลาในนามีอะไรอ่ะในมีนาขก็้ามีวข้าวทุกวันนี้ในน้ํามีปลาในนามีอ้อยเออครับคนปลูกอ้อยกันเยอะแล้วก็เอานาเป็นสวนปลูกอ้อยแล้วก็ซื้อข้าวกินอืมเพราะนั้นใคครรับที่มีนาก็อย่าไปปลูกอ้อยปลูก50-50กันแล้วกันครับเอาไว้ขายเพราะว่าคนเรามันก็ต้องกินข้าวแล้วคนประเทศข้าวประเทศไทยก็ส่งไปประเทศนอกเพราะนั้นคือประเทศไทยเป็นครัวโลกได้อืมไม่ต้องไปสร้างอบายมุขให้เกิดขึ้นครับคือสร้างแหล่งอาหารแล้วก็รัฐคือรัฐพระราชาก็คือประเทศไทยก็มีนะสถาบันชาติคือคนไทยในชาติเนี่ยครับชาติที่ต้องช่วยกันสามัคคีกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันช่วยกันทํามาหากินครับแล้วก็สถาบันพระศาสนามันก็ถ้าช่วยกันดูแลอย่าไปว่ากันไปบอกกันมานี่อย่าไปว่ากันใครที่สอนธรรมะอะไรต่างๆก็ช่วยกันสอนจะเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีจะเป็นพระก็ดีเป็นการต่างคือว่าสอนก็แนวทางใครแนวทางท่านสอนไปแต่ขอให้อยู่หลักพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกครับมหามกุฏหมายจุฬาที่เถรสมาคมก็ตรวจสอบแล้วมันถูกต้องเนี่ยก็ว่าไปเลยอืไม่มต้องไปบูลลี่ใครไม่ต้องไปว่าใครครับส่งเสริมสนับสนุนอย่างนี้ดีกว่าอืมให้มันเรียกว่าสอดคล้องกันเป็นไปด้วยกันได้การเรียนก็ได้เพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี้ยไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะอาจารย์นะไม่มีขัดแย้งเหมือนน้ํากับน้ํามันไอ้น้ํากับน้ํานมครับไม่ใช่น้ํากับน้ํามันครับผมที่ไปบางทีคนก็อาจจะเมาธรรมะเมาธรรมะเราเมาธรรมะแล้วก็จับไมค์ได้แล้วคนฟังเยอะมันก็ไปละอืมมันก็ไปได้เหมือนกันผมเห็นมาหลายหลายเพราะนั้นคือช่วยกันช่วยกันเผยแพร่
ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือคุณากรธรรมะเพราะว่าคณะสงฆ์ทุกวันนี้เขาก็แบ่งเป็นสามสี่หกอย่างครับหนึ่งปกครองใครที่ถนัดการปกครองไม่พูดน้อยทำมากก็อยู่ปกครองไปครับใครที่ชอบศึกษาอ่านหนังสือเรียนก็อยู่ในฝ่ายทำหนังสือทำต่างๆเป็นพระนิเทศฮะศึกษาเรียนรู้เนี่ยอย่างช่วงเนี่ยก็วันที่11 ถึง 14ก็สอบนักธรรมตรีทั่วประเทศไทยทั่วโลกเนาะครับสอบพร้อมกันอย่างน้อยพระที่บวชใหม่พระนวากะก็ได้มีความรู้องค์ความรู้บวชเรียนเขียนอ่านบวชแล้วต้องเรียนเขียนแล้วต้องอ่านแล้วก็ทดแทนองค์ที่แก่ไปมรณภาพไปครับว่าอันนี้ก็คือปกครองศึกษาเผยแผ่เนี่ยอย่างเราเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของเผยแผ่อย่างพระอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มเผยแผ่ครับเผยแผ่หรือเผยแพร่สิ่งดีสิ่งงามอย่างที่วันนี้เราพูดเรื่องของทำไมต้องทำไมต้องรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้สอนมาหลายอย่างอย่างที่เราอยู่กับตัวเราเลยเนี่ยอยู่กับชีวิตเราเรียกว่าการกินปัจจัยสี่นะครับที่ต้องใช้ต้องมีต้องเป็นนะปลูกสวนครัวรั้วกินได้รั้ววัดกินได้สมเด็จพระเทพก็ไปโรงเรียนตชด.ก็พานักเรียนทำอะไรปลูกสวนครัวรั้วกินได้ทหารพันครดับีตำรวจพันดีครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในกระชังต่างๆเนี่ยสอนครับแม้แต่ทุกวันเนี้ย วัดประชารัฐสร้างสุขโครงการใหม่ๆออกมาแล้วก็หมู่บ้านรักษาศีล5ครับนี่ก็ลงมาทุกปีเนี่ยปีนี้ก็ไปที่เชียงคานปีนี้ปีหน้าก็ไปที่นาด้วงวัดจันทร์จะพระกุฎิยธรรมประธานองค์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปจัดงานที่เอามาโชว์มาอะไรต่างเอาความเป็นจริงนะหมู่บ้านนี้มีการลักขโมยมาเคยมีการคบชู้ถูกชายคือตั้งในศีล5เนี่ยเอาเกณฑ์ศีล5มาตั้งปานาเอาสภาพความเป็นจริงเอาสภาพความเป็นจริงเลยครับแล้วก็สัมมาชีพที่คนในชุมชนในอำเภอเนี้ยทำอะไรปลูกกาแฟทำยางครับปลูกอ้อยทำข้าวไวบูรี่ครับค้าขายไงมือต่างๆเนี่ยที่มันสัมมาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในกระชังก็สัมมาชีพคือเขาจะเน้นตรงนี้ที่เขามาอธิบายให้ฟังเนี่ยเน้นครับแล้วก็คือให้คนในชุมชนเนี่ยพึ่งตัวเองได้ไงก่อนที่จะไปพึ่งใครก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนครับแม้แต่ทําโครงการอะไรก็ตามถ้ามีโครงการก่อนถึงจะไปของบประมาณได้เพราะนั่นคือก็จะแม้แต่วัดประชารัฐสร้างสุข5 ส.สางสะอาดสว่างสงบอะไรประมาณนี้แล้วก็เน้นสัมมาชีพเหมือนกันอีกบางบ้านก็ปลูกอะไรรั้ววัดกินได้ไว้ใช้เองในโรงครัวเหลือจากโรงครัวก็ไปแจกญาติโยมจอมช้าบิณฑบาตครับคนไหนใส่บาตรก็อายมเอานี้ไปอันนี้ใส่บาตรนี้ไปบางวัดก็ทำเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่วัดแบบบางวัดพื้นที่เยอะ20 กว่าไร่30 ไร่เงี้ยมีสระน้ำด้วยพระก็ปลูกโยมก็มาช่วยกันปลูกเมื่อได้หมากได้ผลแล้วก็เอาใส่ถุงใครใส่บาตรอันนี้ไปแองออกอะไรออกเสือออกโครงการแบบนี้ควรจะส่งเสริมให้มีกันทุกวัดนะเขาเน้นตัวนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาวิชาการเอาหนังสือเงี้ยมาวางเป็นปึกๆแล้วก็เปิดดูกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับเจ้าคุณเพิ่นก็แบบมันเยอะละอันนั้นสายวิชาการเอาความเป็นจริงงั้นความเป็นจริงของสังคมของพื้นที่ไม่ต้องมาจัดพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่พระอาจารย์แล้วก็ตรงไหนที่ก็ทําอยู่แล้วเนี่ยร้านค้าร้านขายร้านอาหารต่างๆก็ช่วยกันโปรโมทให้คนในประเทศกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีวัฒนธรรมประเพณีของเรานี่ดีอยู่แล้วเนี่ยที่เราทํากันมาเนี่ยพระครูนะแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆออกมาในช่วงเนี้ยผมกลัวญาติโยมเราเนี่ยจะเข้าใจหลงผิดกันนะครับเนี่ยแล้วก็น่ากลัวนะคือก
ก็เรื่องหมวดในวันนี้คือว่าที่ผมจัดงาน5 ธันวามหาราชทุกปีเนี่ยก็ครัแบล้วก็เอาป่าชาวบ้านในอำเภอหรือใกล้อำเภอใกล้เคียงก็เอามาทอผ้ามาทอมือมาทำไอ้นั่นทำตุงอะไรต่างๆน่ะที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอืมที่เราทำมามันบางอย่างมันซื้อขายได้ครับคนเฒ่าคนแก่ก็จะมีงานทอือฮึำไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ครับไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีการมีเพื่อนมีฝูงส่งเสริมธุรกสิจ่งชเุสมริชมนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะธุรกิจชุมชนซึ่งทอผ้าทออะไรต่างเนี่ยครับมันเป็นวัฒนธรรมอือฮึแล้วก็สมัยก่อนที่ในหลวงเสด็จไปเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่เราหรือที่เราตามไปดูมันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นร้านค้าร้านขายร้านชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมแล้วก็วัดประชารัฐสร้างสุขก็ดีหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ดีหรือว่าศูนย์อบรมอปต.เนี่ยฮะตำบลก็ไปดูพื้นที่ให้ส่งเสริมให้โยมอคืือพมระเนี่ยจะเป็นแนวนี้คือต้องปรับจะไปจับใบลานเทศเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือสคัรังบคมมันมีเขไปาแบ่งอยู่แล้วงานแบ่งงานน่ะมีอยู่แล้วใช่พระคุณเจ้ารูปไหนในเขตอำเภอนี้ก็ไม่คือชอบงานปกครองครับมีพระธรรมวินัยแม่นแม่นก็ปกครองดูแลลูกพระหลานเนนตรงไหนที่ชอบการศึกษามาสายศึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาองค์ไหนที่ชอบเผยแผ่ก็เผยแผ่เอาเรื่องราวดีๆของอำเภอนี้จังหวัดนี้มาเผยแผ่เหมือนพระครูศรีเป็นพูดทุกวันเวลา5 โมงเนี่ยครับก็ผเผมยแผ่ไปไม่ใช่พระไม่ทํางานนะทํางานแต่ทํางานก็อาจจะไม่ดังเพราะว่าทํางานเนี่ยการทำงานของคณะสงฆ์มีขั้นตอนหนึ่งอย่างเราเป็นพระผู้น้อยอย่างตำบลอำเภอก็ขีดความสามารถแค่นี้แล้วก็ระดับจังหวัดก็คือแค่นี้จังหวัดครถั้บาเป็นระดับภาคมันก็ต้องเป็นเจ้าหน้าภาคมันก็จะดูแลไปโยมเขามีส่วนร่วมเข้ามาพระอาจารย์ครับว่าอ่านให้ฟังนิดนะอาจารย์นะครับขอขอบใจโยมธราเทพจันทสกุลบอกว่ากิจการสงฆ์6 ด้านที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้คือฝ่ายการปกครองฝ่ายการศาสนศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็แผนกอะไรต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระสงฆ์เราเนี่ยก็ได้สนองงานมหาเถรสมาคมพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทุกท่านทั้งนิกายเถรวาทและมหายานรวมถึงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรวุฒิสมาคมชมรมต่างๆเนี่ยก็ทํางานสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพระอาจารย์นะโยมเขาเข้าใจนะโยมเข้าใจครับนะอันนี้ถูกเลยโยมขอขอบใจมากเลยโยมครับก็ตอนนี้ก็มีอันใหม่ที่ในหลวงแม้แต่สวรรคตไปแล้วก็ยังมีโครงการทุนเล่าเรียนหลวงโอ้โหอัอันนนี้ใหม่ส่งเสริมการศึกษาเห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งก็คือทางข้าราชการแต่ละจังหวัดก็ต้องเอาเงินส่งไปก็ส่งเสริมว่าองค์ไหนพระองค์ไหนเรียนที่เรียนดีแต่ทุนน้อยครับส่งเสริมไปแล้วก็องค์นี้เขาก็เป้าหมายคือเขาก็เหมือนกับไม่ศึกครับก็ส่งเสริมองค์เนี้ยเขาก็ครูบาอาจารย์ก็คัดเลือกองค์เนี้ยคุณไปเรียนนะเรียนนะเพื่อมีความรู้เอามากลับมาพัฒนาอืมพัฒนาในการศึกษาของจังอำเภอนั้นๆจังหวัดนั้นครับอันนี้ก็เพิ่งมาไม่กี่ปีอืมเพิ่งมาไม่กี่ปีกมี็แนวโน้มดีขึ้นนะอาจารย์นะครับดีขึ้นแล้วคือวันนั้นก็คือที่โครงการเหล่านี้พระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตเนาะวัดประยูรเนาะครับที่เป็นกรรมการตัวจริงนี่แหละเผยแผ่พุทธศาสนาครับประเทศไทยอ่ะฮะมันอยากเห็นเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทุนโรงเรียนหลวงพระเหล่านี้เทศเป็นไหมทำงานเป็นไหมให้มาพรีเซนต์งานยินดีต้อนรับสื่อมวลชนพรหมคีรีครับนครศรีธรรมราชครับทักทายเข้ามายินดีต้อนรับครับครับผมเพราะนั้นคือแล้วก็อปต.เนี่ยอบรมประชาชนประจำตำบลฟื้นฟูใหม่จากที่มันเงียบไปแล้วก็มาฟื้นใหม่ฟื้นใหม่อย่างวัดศรีนวมก็ทำอยู่แล้วผมก็เป็นศูนย์หนึ่งครับผมทําไม่ได้มีเขาก็คัดเลือกอยู่เพราะนั้นคือเหล่าเนี้ยทุนโรงเรียนหลวงอ่ะ
ในหลวงเขาคือก็เห็นความสําคัญเห็นความแม้นคําว่าอันนี้นะพัดที่ดูแลพระเจ้าประสงค์อาหารกลางวันเนี่ยนะครับนะคือการในในหลวงรัชกาลที่เก้ามันสนับสนุนส่งเสริมพระเจ้าประสงค์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับอันใดที่ไม่ดีไม่ชอบก็เพิ่งก็มีพระเพิ่งก็จัดการเองสำนักงานมีสำนักงานพุทธแต่ก็ช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็เรียบร้อยทุกที่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยหมู่สงฆ์เขาดูแลกันอยู่ได้ครับไม่จำเป็นต้องให้คฤหัสถ์มาจัดการหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับพระสงฆ์ไม่ใช่โจรผู้ร้ายพระอาจารย์ครับคณะสงฆ์จัดการได้ไม่ต้องห่วงเพราะไม่เช่นนั้นศาสนาเนี่ยมาอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้นะครับครับเดินทางมาใหม่ใช่ไหมฮะก็คือ2,670กว่าครับแล้วก็พุทธศาสนาก็เดินทางมาถึงนี้แล้วก็แต่ละยุคอันนี้ยุคของพวกเราที่ยังได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ก็ดีช่วยกันนะครับแล้วคือพระก็ทํางานแต่ก็อย่างที่จังหวัดเลยก็ทํางานอยู่แล้วอย่างครับผมอย่างครูบาอาจารย์ไปเจอกรุงเทพก็ดีหรือว่าไปเจอครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์จรัญบอกว่าโอ้จังหวัดเลยเนี่ยทำงานเก่งเนาะนะผมภูมิใจจังหวัดเลยคณะสงฆ์จังหวัดเลยทำงานด้านการเผยแผ่นี่ก่อนจังหวัดใดๆในประเทศไทยผมเป็นพยานเพราะผมอยู่ตรงนั้นทํางานกับอาจารย์พระครูกับคณะเนี่ยทํากันมานานแล้วนะครับจังหวัดเลยเนี่ยผมดีใจมากเลยครับอย่างใจไอ้ด้วยกระถินอย่างกระถินปอดเหล้าเนี่ยเอาครับก็มีแหละนั่นคือก็อาจจะยิบอาจจะทางสายน้องปกพงเมืองก็อาจจะทํามามาก่อนครับแต่ไม่ได้มีข่าวหรือไม่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook YouTube ฮะแต่ก็ผมไปในฐานะเป็นเสขปฏิปทาแต่เป็นพระที่ยังต้องศึกษาอยู่ก็ไปเห็นก็เอามาแบบอย่างมาที่ดีใช้ในวัดแบบมาใช้ในวัดครับแล้วก็ไอ้คุยกับบาอาจารย์อ่ะอย่างน้อยก็คือหนึ่งงานแบบนี้คือได้มีเวทีแห่งพระเราได้ทำงานพระได้เทศก็ถึงมีกิจกรรมเทศซอดแจ้งไงพระอาจารย์ครับนั่นถ้าเราไม่มีกิจกรรมเหล่าเนี้ยไม่มีกิจกรรมเหล่าเนี้ยพระจะไปเทศที่ไหนล่ะเพราะหนึ่งมีเวทีไม่ได้นิมนต์พระครับผมถ้ามีได้หลายวัดเนี่ยคือพระในผมก็เลยแบบพูดในจังหวัดเลยถ้ามีพระนักเทศเยอะนะเทศแล้วก็หนึ่งก็ต้องดูไม่ใช่ประเทศได้อย่างเดียวนะคือว่าพฤติกรรมของท่านก็ต้องดูดีด้วยไงคืออุดมการณ์อุดมคติในใจของท่านครับเราต้องดูด้วยมันคงไหมถูกมันต้องคงในธรรมวินัยไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับบางองค์เขามีบางองค์ก็มีสาวกอยู่แล้วไงครับมีสาวกมีแฟนคลับมีเอฟซีอยู่แล้วก็มาเทศเพราะนั้นคือก็เทศจังหวัดวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างจังหวัดเลยผมอยากให้มีทุกอำเภอเนี่ยครับแต่มันก็มีเป็นไปไม่ได้แต่อย่างจังอย่างน้องบัวเราอย่างผู้เรืออย่างพระครูศรีเพิ่งก็ทําอยู่แล้วไงในฐานะเป็นประธานเผยแผ่ครับเป็นประธานเผยแผ่แต่เป็นท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประธานเผยแผ่เพิ่งก็ทําอยู่แล้วครับไม่ได้ทําน้อยทํามากบางทีเพิ่งก็จะมีคนมาหรือเปล่าผมก็ให้กําลังใจแหละทุกครั้งเนี่ยทําไปเลยครับอย่ามีคนน้อยคนมากอย่าไปคิดว่าคนน้อยคนมากคิดว่าเราก็ดึงไปสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเพชรครั้งแรกก็มีคนฟังอยู่5 คนเองครับแต่5 คนเขาก็มีประสิทธิภาพแต่5 คนนี้ก็คือว่ามันก็ต้องทํามันก็เติบโตขึ้นมาอย่างวัดศรีนวมก็มีไม่เกิน10 กว่าคน20 คนแต่ทุกวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าคนที่อาจจะคือว่ารู้ธรรมเข้าใจในธรรมเกิดขึ้นวิธีอย่างเงี้ยมันดีผมก็คือว่าฟันธงได้เลยว่ากฐินปอดเหล้าเขาบุญไม่ค่าเนื้อเบือปลาเนี่ยแบบเนี้ยกับกฐินที่มีตีกองร้องเพลงกินเหล้าเมายาอะไรต่างมาจากที่เขาทำกันเนี่ยก็มาผ่านมา3-4 ปีเนี่ยคนก็ไม่ได้เท่าเดิมอะไรก็เท่าเดิมเหมือนแต่เมื่อทำนี้ปุ๊บเนี่ยคนเยอะกว่าเดิมประโยชน์ที่ได้มากกว่าเขาเข้าใจไงใช่เข้าใจว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเทศก็ไม่ได้เทศคือบรรยายธรรมไม่ได้เทศตามแบบ
คือจับเฉพาะหน้างานไม่ได้จับไปใบลานเทศครับที่หน้างานอย่างครูบาอาจารย์อย่างอีสานก็มีคือในเขตภาคอีสานมีองค์ใดบ้างที่เทศได้อย่างอาจารย์พระประชามหาสมปองเมื่อกับเทศเข้าใจครับอย่างกฐินโยมก็ถามมาหลายคนว่าพระรูปเดียวรับกฐินได้ไหมก็ณตอนนี้ก็มีใน YouTube ก็หลายช่องหลายองค์ซึ่งก็พูดแล้วว่าได้อาจารย์สมปองประเทศกี่ปีปุจฉาวิจัตนากับอาจารย์พระครูจริยะก็พูดมาแล้วโยมครก็ับไปสามารถไปตามฟังได้พิธีทำยังไง1 2 3เพื่อนก็อธิบายไม่หมดแล้วมีหมดแล้วสรุปก็คือไม่ต้องมานั่งเถียงแล้วนะญาติโยมนะว่าพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดเพียงรูปเดียวครบ3 เดือนรับกฐไิดน้ได้ไหมโยมจบเลยนะรับได้รับได้รับได้เพราะนั้นคือพระอาจารย์สมปองเพิ่งบอกว่าจะเพิ่งตอบว่าจะเอาถูกใจหรือจะเอาถูกต้องถูกทำถูกต้องถ้าถูกต้องได้ครับถ้าถูกใจแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เพราะว่าโยมบางคนก็พระไม่พอ5 รูปอันนี้ถูกใจถูกใจเอเพื่ออนบอกว่าถูกต้องตามพระวินัยเล่ไดม้ไหนเออเล่มไหนฎีกาไหนเพื่อนก็งัดมาหมดเลยอธิบคายรเปั็บนช็อตแม้แต่การประเคนของพระเหมือนกันน่ะประเคนแล้วจับไม่ได้เนี่ยมันควรจะจบได้แล้วนะครับเออแต่ก่อนสงสัยการพอมีช่อง YouTube อะไรต่างๆก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้กัถน้าแลเป้็วนถ้าโยมไปอินเดียโยมจะหายสงสัยถ้าโยมไปพม่าเนี่ยคือรับต่อมือมือต่อมือเลยครับครับครับถ้าเราเอาผ้าวางปั๊บเนี่ยเหมือนโยมเขาทั้งประเทศก็บอกเอ้ยพระองค์นี้เดินยังไงก็คือว่าอย่างของที่ประเคนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยมาเขาตั้งใจมาถวายมาจากหลายกิโลครับคนกับพระกเอ็ดโยมไปตวาดโยมเนี่ยเหมือนงานปริวาสบางที่บางทางนะแล้วอาจารย์มหาสมมันก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องถึงขนาดไปตวาดโยมครับคือพอเก่าครั้งถวายปุ๊บประเคนปั๊บมีโยมมา2 3 คนมาเอามาวางว่าโยมโยมจนกลุ่มเนี้ยไม่เข้าวัดเลยครับครับว่าไม่เมื่อรับประเคนแล้วถวายแล้วไอ้ส่วนที่เขามาทีหลังก็วางได้เลยพระเขาก็วางต่อกันไปเลนีย่แหละครับความไม่รู้เนี่ยอันตรายเพราะหนึ่งเขาเจตนาที่จะมาถวายนะไม่ได้ใชลั่กขโมยแล้วก็ของอันเหล่านั้นก็คือถูกต้องตามธรรมวินัยใช่ครับไม่ใช่เนื้ออะไรแล้วก็สุกไม่ใช่แบบก้อยดึกไม่ใช่แบบไอ้ซกเล็กมาเรียกว่าอะไรนะพระอาจารย์เคร่งจนเครียดเครียดเลยว่าไม่อาไดจ้ารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์มันบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับปัญญาปัญญาครับปัญญาเพราะนั้นคือครูบาอาจารย์มันให้ใช้ปัญญาครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันไปสุดทางแล้วก็ต้องกลับมาทางเดิมต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าครับเมื่อพระพุทธเจ้าครั้งมีพระชนอยู่ตอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต่างๆมันก็สามารถที่จะถ้าเราศึกษาอย่างที่ผมฟังอย่างที่ถ้าเราศึกษาให้ยอมชาวพุทธเราศึกษาทุกวันนี้ช่องศึกษามีเยอะอย่าง YouTube เนี่ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโยมก็ถ้าว่างๆกวาดบ้านถูบ้านอะไรต่างๆเนี่ยโยมก็สามารถเปิด YouTube แม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างที่กระแสมาแรงๆทุกวันเนี่ยคนตื่นทำก็ดีต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟังในสิ่งที่มันถูกต้องครับที่มันยกเหตุยกผลมาอันใดถ้าเราศึกษาเนี่ยถ้าเราศึกษามันเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นอยู่เห็นร่องรอยเห็นอันนี้ไม่ถูกนะมันก็เพราะเราอ่านมาแล้วมันตำราเล่มเดียวกันนะศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกนักการเมืองเขาก็เอาอะไรรัฐธรรมนูญปี 60ศาสนาคิดเขาก็เอาไอ้คัมภีร์ไอ้ไบเบิลครับมันก็เขาไม่ได้แบบทำมาทุกปีเขาก็ครั้งหนึ่งก็เมื่อจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็ต้องใช้คนจำนวนมากอย่างไอ้พระธรรมวินัยเราเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยมหาประเรียนทำ9 ประโยคนั่งเรียงกันซับราบเป็นร้อยรูปเนี่ย ตรวจทานน่ะ
ใช่ใช่ใช่วางตรงนี้ปุ๊บตรวจไปตรงนี้ตรวจไปถูกไม่ผิดถูกไม่ติ๊กไว้ฮะไม่ใช่แบบคนคนเดียวเอาขึ้นมาปีพิมพ์ใหม่เพราะนั่นคือเขาเรียนมาเนี่ยเขาก็เรียนมาคือศัพท์ต่างๆอย่างที่ต้องยกย่องให้เด็กคนเรียนทำ8-9โยคที่เขาเรียนมาจริงคๆรเรัีบยนจริงนะหรือเรียนเขจาริงยุแล้วตกิ็ทั้เงขาบายุลิตสิโดยธรรมหมดแล้วในหลักคัมภีร์ในต่างๆเนี่ยเขายุติโดยธรรมหมดแล้วคผรัูบ้รู้ทั้งหลายยืนยันหมดแล้วว่าถูกต้องตรงตามพระธรรมคําสอนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาตําหนิตินะคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระบาลีอรรถกถาฎีกาโยมให้ตั้งข้อสังเกตคนพวกนี้ไว้นะแล้วโยมจะทราบในอนาคตข้างหน้าอันใกล้ว่าคนเหล่านี้เขามีเจตนาอะไรเช่นครับปฏิเสธอรรถกถาฎีกาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับจะไม่ได้ผมบอกว่าเลยใช้ไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเหมือนเดิมอ่ะครับอคย่ราังบต้องคงพไวร้ะปเหมือฏนิเดโิมมกข์อ่ะต้อง227อ่ะใช่ต้อง227ครับไม่ใช่จะ115ไปตัคดรับอันใดอันไหมน่ึใ่ชง่ไม่ได้150ขออภัยตัดไม่ได้คือแม้จะเสกียวัตร75ข้อนะเหล่านี้คือแม้แต่เป็นคำของพระราชาที่มาใช้การกินการอยู่การนุ่งห่มต่างๆเนี่ยครอยั่บางน้อยคือต้องสำรวมต้องคือพระสงฆ์เราต้องเป็นแบบอย่างครับนี่แบนบี่อย่างของสังคมที่นี่ดนีี่อย่ๆาทงี่รูดปีเนี้ยรูปเนี้ยพระอาจารย์เนี่ยใครสงสัยข้อธรรมข้อวินัยถามรูปนี้เลยพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตวัดวิหารธรรมอยู่ที่น้ำโสมอุดรธานีเนี่ยองค์นี้แหละนี่แหละครับเชี่ยวชาญในคัมภีร์ครับในคำสอนหลายคัมภีร์ทั้งบาลีอรรถกถาฎีกาครับเลติกาทั้งบาลีเอกบาลีใหญ่เป็นเรียนเนีม่ายคหรมูดบาอาจารย์สายบาลีใหญ่ทั้งหมดเลยครับท่านถือว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางครับก็ทถรืงอว่ไาว้เป็ผนู้ทรงไว้ที่พึ่งของผมใชก็่สงสัยใช่ผมก็ถามอาจารย์ครับสงสัยได้ไม่เป็นไรหรอกครับแล้ววิธีทำยังไง1-2-3เพื่อแนะนำวิธีมาแนะนำให้หมดใช่ครับไม่ใช่ว่าถ้าเราพระพุทธศาสนาไม่ได้ใจร้ายไม่ได้ใจดําอย่างเรใืช่อง่ของอย่างกฐินเนี่ยฮะถ้าวัดบ้านนอกบ้านนาหรือว่าปัจจันชนบทเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกพระที่มีอยู่องค์เดียว2 รูป3 รูปไม่เกินนี้หรอกครับพระที่มี5 รูป10 รูปอะไรต่างอาจจะกองอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดังอๆือาจมจะกองอยู่ในกรุงเทพหรือในจังหวัดแต่นอกไปนะคือไม่มีอ่ะไม่ถึงบางทีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณกับ300 หลังคา400 หลังคาแต่พระอยู่3 รูป2 รูปอาจารย์อืมถ้าไม่ได้คือก็ไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมจนหมดสภาพไปอืมอันนั้นคือมันก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างคือสิ่งใดก็ตามน่ะคือต้องดูตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ในประเทศอันสมควรสมบูรณ์ครับครับใดก็ตามเหลือเวลา5 นาทีสุดท้ายสัญญาณมาแล้วอาจารย์พระครูแล้วก็ฝากไว้กับไอ้เรื่องของธรรมะคำสอนที่ก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีต่างๆช่วยกันเผยแผ่ได้ถูกต้องครับถูกหลักถูกธรรมมันก็สามารถที่จะมันกับปกด้านของคณะสงฆ์ที่ทำทุกวันเนี่ยครับปกครองศึกษาเผยแผ่สาธารณูปการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์ต่างๆแม้แต่น้ําท่วมไฟไหม้ต่างๆพระก็ไปเป็นที่พึ่งขคองรับญาติโยมนั่นคือศึกษาดีแล้วก็ในวันนี้ที่เราเกิดมาเรื่องในหลวงรัชกาลที่9วันในได้ทิ้งไว้เรื่องของหลักการเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเหล่าเนี้ยถ้าเราอย่าทิ้งยิ่งเป็นประเทศไทยเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นครัวโลกฮะเราขยันใครมีที่มีทางขยันแล้วก็ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพในหลักธรรมเนี่ยสัมมาชีพภาษาพระเนาะครับในศีล5เนี่ยในมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าเราไปเชื่อหรือว่าไปหลงทางเนี่ยมันก็ทําให้เราหลงทางเสียเวลาหลงติดยาก็เสียอนาคตถ้าหลงผิดมันก็เสียโอกาสเพราะนั้นก็ฝากญาติโยมที่เป็นชาวพุทธก็ต้อง
ตื่นรู้แล้วก็ศึกษาหลักธรรมมีหลายช่องทางแล้วก็ศึกษาดีๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะบุญกฐินก็จะเกิดออกพรรษาครับก็จะมีข่าวคราวพระอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเนี่ยโยมก็ต้องมั่นคงเข้าใจแล้วก็ช่วยกันประคับประคองพระเจ้าประสงค์ตามชนบทตามมานอกบรรณาเนี่ยเพิ่นมีญาติโยมก็ดูแลแล้วก็ทํางานอยู่แล้วล่ะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ฝากให้กับญาติโยมช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาดูแลในเรื่องของบุญกุศลที่เกิดขึ้นฝากบุญไว้สองบุญบุญกฐินวันที่สิบวันที่2-3พฤศจิกาปอดเล่าเข้าบุญฟังเทศทั้งคืนสอดแจ้งแล้วก็บุญวันที่18-28มกราคมก็ฉลองอุโบสถฟังเทศฟังธรรมกันสอดแจ้งเจริญพรครับอาจารย์พระครูครับงานบุญต่างๆนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอสรุปเผื่อท่านอาจารย์พระครูนิดหนึ่งยังมีเวลาอยู่พอสมควรพระอาจารย์ครับสิ่งใดที่เราพากันทํามาแล้วไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระศาสนาให้เราพากันทำไปอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงคำยุแย่ของใครที่ทำให้เรานั้นนะเกิดความสงสัยเครือบแคลงระแวงกันอย่าไปหลงเชื่อคำเหล่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเหมือนกับเจ้าฤาชวีแห่งแคว้นวัชชีในสมัยปลายพุทธกาลนะโยมล่มสลายไม่เป็นท่าเพราะคนเพียงแค่คนเดียวใช้วาจาเข้าไปยุแยงตะแคงรั่วให้พวกเราเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกกันเพราะฉะนั้นต้องให้ระมัดระวังคำของคนบางประเภทที่กำลังมีขึ้นมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ให้ดีนะยังไงก็ตามให้ตั้งจิตเอาไว้ข้างในว่าถึงอย่างไรก็ตามพระสงฆ์ยังคงเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดกาลอันนี้คือความจริงแท้เพราะไม่เช่นนั้น 2,000 กว่าปีถ้าไม่มีพระสงฆ์พระธรรมคำสอนที่ดีงามที่ถูกต้องจะมาอยู่ถึงพวกเรามาสร้างประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับพวกเราถึงวันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ยังคงเป็นเพศภาวะหรือเป็นบุคคลที่เราจะต้องเคารพกราบไหว้บูชาและเชื่อฟังท่านตลอดนะโยมนะส่วนคนอื่นพูดอะไรก็แล้วแต่ฟังหูไว้หูและโดยเฉพาะเมื่อฟังแล้วเกิดความระแวงสงสัยพระสงฆ์ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ท่านทราบไว้ด้วยว่าคำพูดเหล่านั้นอันตรายต้องพิจารณาให้มากๆเลยญาติโยมครับอาจารย์พระครูครับนิมนต์สรุปช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับครับก็ใกล้ออกพรรษาแล้วญาติโยมก็อย่าลืมบาติโวโลหณสูตรก็คือวันที่เปิดโลกเนาะรักษาบุญประเพณีไว้บุญประเพณีต้องทำกันสืบกันไปแล้วก็ช่วงนี้ก็ออกพรรษาปิดเทอมบางวัดก็บรรพชาสามเณรฤดูหนาวก็อนุโมทนาวัดใดก็ตามที่ทำแล้วก็ญาติโยมก็ดูแลวัดวารามที่อยู่ใกล้บ้านคือผมก็จะแนะนำให้ญาติโยมเนี่ยอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ดูแลใกล้บ้านที่สุดที่หนึ่งก่อนที่สองคือวัดที่อยู่ใกล้บ้านวัดใดก็ตามที่เพิ่นทำกิจกรรมใดก็ตามที่ดีงามก็ไปสนับสนุนส่งเสริมแต่วัดใกล้บ้านต้องเป็นที่หนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเราเกิดนี่โตนี่แล้วตายกันอยู่นี่กระดูกพ่อกระดูกแม่ก็อยู่ที่นั่นต้องดูแลกันเพราะนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเจริญพรเจริญธรรมเด้อครับวันนี้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอย่างยิ่งครับที่มาร่วมรายการวันนี้ครับครับเวลาของรายการหมดแล้วท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุ